พี่ชายพีเคเปิดข้อความกามาแม่หลังส่งหากันท่ามกลางดรามา่าจากกรณีกาละแม่พัชรสรีเบนจมาตรอดีตแฟนเก่าพีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรได้ออกมาให้กำลังใจโยเกิดนัทชาหลังหย่าพีเคยุติชีวิตแต่งงานว่าชีวิตจะดีขึ้นแน่นอนจนต่อมาหนุ่มเข็มเพชร พี่ชายพีเคออกมาโพสต์ให้กำลังใจน้องชายฝากลอยลอยถึงชนีเก่าจนคนคิดว่าทั้งคู่จะเป็นเก่าเหลาชามใหม่หรือไม่สุดท้ายเรื่องราวไม่ได้มีอะไรเมื่อพี่ชายพีเคเข้ามาตอบคอมเมนต์หมูพิมพ์ปากขอบคุณกำลังใจและพูดถึงข้อความที่กาละแมฝากอาตุยมาบอกว่ายังรักและเคารพตนเหมือนเดิมเป็นการคอนเฟิร์มข่าวลือ เอาทั้งคู่ไม่มีประเด็นอะไรกันรักที่หมูชีวิตจริงน้องไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไม่มีอะไรกับน้องสะพ้ายไม่ได้ไปเขียนว่าเขาสูบอรังงงข่าวไปใหญ่ไปโตกับแม่ก็ไม่มีอะไรเขาฝากอาตุยมาบอกว่ารักและเคารบพี่หนุ่มเหมือนเดิมคิดถึงที่รักษาสุขภาพให้ดีๆ ด้านชาวเน็ตก็ได้ให้กำลังใจหนุ่มอย่างล้นหลามหลังต้องเผชิญกับโรคเคมีทางสมองต้องกินยาจนน้ำหนักเพิ่มขึ้นส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอและต้องเป็นที่พึ่งให้กับแม่และพีเคซึ่งตอนนี้ถูกกระแสดรามาโจมตีหนัก